ทางครอบครัวไม่สบายใจเลยเด็กชายนะแต่ลักษณะคือผมเผ่ายาวนี่พฤติกรรมที่ทำให้ไม่สบายใจคือกลางวันเนี่ยนอนแต่กินกลางคืนกลางคืนตื่นกินคือทางครอบครัวบอกเฮ้ยเขาเชื่อเรื่องแบบเหนือธรรมชาตินะเขาอยากจะให้คนมาช่วยให้หมอปลามาช่วยก็ได้นี่เด็กวัย14คนนี้นะครับคุณผู้ชมดูสภาพแล้วกันผมยาวลักษณะเหมือนผู้หญิงนะแต่จริงๆคือเด็กผู้ชายอาการแปลกที่ไม่เหมือนกับเด็กทั่วไปคือนิ่งเงียบไม่สูงสิงไม่คุยกับใครครอบครัวเชื่อว่าเป็นเรื่องไสยศาสตร์ครับเชื่อเรื่องผีเข้าสิงนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเราส่งคุณแนนจุฑารัตน์บุปผาลงไปที่บ้านเนี่ยนะฮะอันนี้ไปคุณพ่อของน้องครับนะฮะคุณพ่อก็อยู่กับเมียกับลูกเนี่ยที่วัดหนองบัวหิ่งอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าลูกเนี่ยมีอาการประหลาดโดยไม่ทราบสาเหตุมาประมาณสัก1ปีผู้ชมดูเปรียบเทียบภาพสิภาพตอนที่ก่อนที่จะเกิดเป็นอย่างเงี้ยคนละคนเลยนะฮะอันนั้นดูโอ้โหพองดูสะอาดดูนั่นสิดูเป็นเด็กปกติอ่ะอีกฝั่งนึงด้านขวามือเนี่ยโอ้โหโซมผมยาวเลยฮะโอเคละภาพมันอาจจะมืดกว่าแต่มันเป็นคนละคนกันอ่ะแล้วพฤติกรรมปัจจุบันนี้คือนอนกลางวันออกกินในเวลากลางคืนช่วง 5-6 โมงนี่จะเริ่มเข้านอนแล้วนะครับคือมันคนละเวลาสลับขั้วกันเลยอ่ะไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งด้วยไม่อาบน้ำไม่พูดจากับใครแม้กระทั่งพ่อกับแม่เนี่ยนะฮะเวลายิ่งมีใครมาหาหรือใครมาที่บ้านเนี่ยโวยวายไม่พอใจนะครับครอบครัวเชื่อคุณพ่อเชื่อว่าน้ำหนักให้น้ำหนักไปทางไสยศาสตร์ค่ะแกบอกผีเข้าอ่ะไม่เคยมีอาการแบบนี้นะลูกเองก็ไม่ได้เป็นทาสยาเสพติดไม่เคยเสพยาด้วยครอบครัวบอกทุกข์ใจมากนะครับคิดจะพาไปรักษากับแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่ลูกก็โวยวายต่อต้านกระชากหัวคือทำร้ายตัวเองไม่ยอมจะไปท่าเดียวไปปรึกษาหมอด้านจิตเวชคุณหมอก็วินิจฉัยตามคำบอกเล่าเนี่ยคาดว่าน้องเนี่ยอาจจะมีอาการซึมเศร้าเอายามาให้กินแม่ก็เอายาผสมอาหารลูกรู้ปุ๊บก็ไม่กินสิครับคือต่อต้านทุกอย่างนะฮะด้วยพื้นเพครอบครัวก็เชื่อเรื่องพูดผีนะครับแต่แกก็แบบไม่เคยไปรับอะไรเข้าบ้านนะไม่ไปพวกขันห้องขันห้าไม่มีมีแต่หิ้งพระที่บ้านเท่านั้นเองแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีคนในตลาดนัดเหมือนกับคนเขามีองค์อ่ะมาทักว่ามีสัมภเวสีเข้าสิงลักษณะเป็นชายผมยาวคุณพ่อบอกฟังแบบนี้อึ้งเลยฮะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะก็เลยอยากจะให้หมอปลามาช่วยเลยไปคุยกับแม่นะคุณนางจุฑารัตน์ไปคุยกับคุณแม่คุณแม่บอกวันหนึ่งย่าของเด็กเนี่ยเอาน้ำมนต์ไปประพรมตอนกลางคืนอ่ะอยู่ดีๆเด็กมาต่อว่าแม่แล้วก็พูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นตัวเองเลยอ่ะย้ำว่าพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่พูดอีกแล้วน้องก็ไม่พูดจริงๆครับเก็บตัวอยู่ในห้องจำพ่อกับแม่ไม่ได้หูน่าตกใจนะฮะไปฟังเลยครับก็บอกเขาไม่พูดอีกแล้วนะพูดครั้งเดียวปีนึงพูดครั้งเดียวแล้วก็ไม่พูดอีกเลยพูดว่าไม่พูดเลยก็พูดว่าเขาจะไม่พูดอีกแล้วนะพูดครั้งเดียวนะเขาพูดอย่างนี้เลยนะเขาตอนไหนแม่ที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ประมาณตอนนี้ที่ย่าเขาเอาอะไรน้ำมนต์มาน้ำมนต์มาแล้วน้ำมนต์มาลาดตัวเขาเขานอนหลับย่าก็เอาน้ำมนต์มาไล่คือพอน้องเริ่มมีอาการแปลกย่าใช่เอาน้ำมนต์มาสาดให้ตามความเชื่อเราเนาะใช่เขาบอกว่าไม่ต้องมาไล่นะเขาว่าเงี้ยนี่ย่าเขาไม่ต้องมาไล่แม่สั่งให้ย่ามาไล่เหรอเขาไม่ได้เป็นไรนะชี้หน้าว่าแม่ไม่ต้องมาไล่เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาว่าเงี้ยทำไมหนูไม่พูดกับแม่เขาว่าอย่างนี้หนูไม่อยากพูดเขาพูดอย่างนี้พวกมนุษย์นี่น่าลำคาเขาจะบ่นแบบหาว่าเขาเหมือนไม่ตัวเขาไม่ใช่มนุษย์ไงบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าอันนี้เป็นความเชื่อของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีคนมาทักด้วยอาการของลูกด้วยถ้าเป็นมุมเนี้ยเลยอยากจะคุยกับหมอปลาจิรพันธ์เพชรขาวเนี่ยนะครับหมอปลาพูดเลยว่าเข้าใจหัวอกพ่อแม่เลยทุกข์ใจมากๆนะครับเวลาจะไปพาลูกไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเด็กก็ไม่พอใจก็ทำร้ายตัวเองตอนนี้ก็เลยรู้สึกเป็นห่วงเด็กนะครับแต่คุณหมอปลาเองบอกยังไม่ฟันธงว่าจะเกิดจากสิ่งลี้ลับเกิดจากไสยศาสตร์หรือเกิดจากอะไรกันแน่ขอยังไม่ฟันธงครับพอเห็นสภาพน้องแล้วผมรู้สึกเป็นห่วงและที่สำคัญอ่ะเห็นพ่อกับแม่ก็บอกว่าถ้าใครเข้าไปถามเขาเนี่ยหรือเขารู้ว่าจะมีคนพาเขาไปรักษาเนี่ยเขาจะมีอาการทำร้ายตัวเองก็ยิ่งเป็นห่วงมากขึ้นเพราะเขายังเด็กถ้าพูดว่ามันเกิดจากไสยศาสตร์เกิดจากวิทยาศาสตร์หรือเกิดจากสิ่งลี้ลับขอให้ไปเจอตัวน้องก่อนแล้วเราค่อยแก้ไขปัญหาตรงนั้นดีกว่า
เดี๋ยวจะไปเจอตัวน้องก่อนนะฮะก็ภายในสัปดาห์นี้แหละก็คงจะลงพื้นที่ในราชบุรีไปช่วยดูแลจริงๆก็ไม่ได้ไกลจากบ้านหมอปลานะใช่บ้านหมอปลาอยู่เพชรบุรีอยู่เพชรบุรีปัญหาคืออย่างนี้เราเองก็อยากให้พาไปหาคุณหมอจริงแต่เด็กไม่ยอมทำร้ายตัวเองคือคุณผู้ชมครับอีกอย่างนึงนะน้องอายุ14คือมันวัยรุ่นแล้วเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางจิตใจแล้วแล้ววัยเนี้ยสิ่งหลักๆที่เกิดขึ้นคืออาการต่อต้านแล้วยิ่งไปเขาเรียกพุชกดดันผลักดันเขามากๆแบบนี้ยิ่งไม่ทำยิ่งโอ้โหคนละเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของวัยรุ่นครับอ่ะรอหมอปลาลงพื้นที่เผื่อจะกล่อมอะไรยังไงได้บ้างเนี่ยนะคะแล้วก็ดูอาการด้วยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง